สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Anime Defender นะครับกับพี่เอฟคนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนน้องๆนะครับผมโซโล่เรดใหม่นะครับผมหรือว่าดันเจี้ยนกระจกนั่นเอง Hall of Mirror โดยที่ไม่มีตัวละครออลไมตี้นะฮะฟังให้ชัดๆนะฮะไม่มีตัวละครออลไมตี้นะครับผมก็สามารถโซโล่เรดนี้ได้อย่างง่ายได้เลยนะครับผมโดยทีมที่เราจะใช้งานนะครับจะต้องมีตัวละครเนี่ยที่จำเป็นนะครับผมทั้งหมด3ถึง4ตัวละครด้วยกันนะครับจะมีตัวละครตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูทีละตัวละกันนะครับผมอ่ะเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับตัวละครตัวแรกเนี่ยเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้และจำเป็นมากๆควรจะมีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับใครยังไม่มีไปรีบหามาเลยนะครับตัวของ Pink Diamond Maze นะครับผมชูนัทนั่นเองนะครับส่วนรีวิวเนี่ยอาจจะลงหลังคลิปนี้นะครับผมว่าทำไมมันถึงเป็นตัวนึงที่จำเป็นต้องใช้นะครับอ่ะตัวละครตัวนี้นะครับผมจะอีโวแล้วหรือว่ายังไม่อีโวก็ได้นะครับเพราะตัวละครตัวนี้อีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครตัวมันเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นตัวละครตัวแรกที่มาแทบมากๆในดันเจี้ยนนี้นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะต่อมาตัวละครที่2นะครับที่ควรมีเช่นกันนะครับผมก็คือตัวของ Ice Dragon Queen นะครับตัวของมิลิมนั่นเองตัวของไอ้ดราก้อนควีนหรือมิลิมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะทำการอีโวก็ได้หรือไม่อีโวก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราจะใช้งานน้องเนี่ยในการนำมาแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับผมโดยเนี่ยเราจะวางเคียงแค่เลเวล1เอาไว้ช่วยแช่แข็งให้กับตัวดาเมจนั่นเองนะครับถึงค่าวางอาจจะแพงหน่อยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับน้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับผมใส่ไปเลยนะครับตัวที่2ต่อมาตัวละครตัวที่3เป็นตัวดาเมจที่แนะนำนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ดีในเลทนี้นะครับนั่นก็คือตัวของแบร์คิงนะครับผมหรือก็คือพี่หมีนั่นเองโดยพี่หมีตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบกเลทนี้มากๆเลยนะครับในการเล่นโซโล่นะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีวงกว้างมากนะฮะการโจมตีเนี่ยทำให้ตัวของมอนสเตอร์เนี่ยโดนดาเมจกันได้ง่ายนะครับส่วนบัฟที่จะใช้เนี่ยจะเป็นรีเควียมหรือไม่ได้ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจะหาเป็นก้าม3นะฮะคิเปอร์เซ็นต์คิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือใช้ได้หมดนะครับแต่อันนี้พี่ได้รีเควียมมาแล้วขี้เกียจรีออกนะครับก็ใช้เป็นตัวละครตัวนี้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับหลักๆตัวละครที่เราใช้เนี่ยจะมี3ตัวนี้เป็นหลักในการเล่นนะครับผมส่วนตัวละครอื่นๆอีก3สล็อตเนี่ยน้องๆจะใส่ตัวละครอะไรมาก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยพี่จะแนะนำตัวของเฟรมดากอนก็อดนะครับผมหากใครยังไม่มีตัวใหม่อย่างตัวของไฟเดมอนนินจานะครับแต่ไฟเดมอนนินจาเนี่ยก็ต้องทำการอีโวด้วยเช่นกันนะครับแต่พี่ยังไม่ได้อีโวตัวนี้ก็ขอผ่านไปก่อนละกันนะครับพี่จะใส่เป็นตัวของเฟรมดากอนก็อดไปนะครับแต่ถ้าใครอยากเห็นว่าตัวของไฟเดมอนนินจาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวก็จะใส่ไปให้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะเปลือเอาไว้ละกันนะครับและตัวละครตัวท้ายเนี่ยพี่ไม่ใส่ละกันนะครับผมขี้เกียจใส่นะครับหรือว่าใครอยากจะใส่ตัวของบอสจีไปก็ได้นะครับไม่ได้เอาไปปั๊มตังค์นะครับตัวละครตัวนี้เอาไปบูสต์ดาเมจให้เพื่อนอย่างเดียวนะครับจะใส่ไปก็ได้1ตัวนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็น3ตัวละครที่ฟรีสไตล์นะครับจะใส่เป็นอะไรก็ได้แต่3ตัวแรกเนี่ยก็คือต้องมีนะครับมัสแทบนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยเล่นเลยละกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะเซตนี้เลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโซโล่ไนท์แมร์นะครับผมไม่ได้โซโล่ระดับอีซี่ระดับฮาร์ดหรือว่าระดับนอร์มอลนะครับโซโล่ไนท์แมร์เลยนะครับเผื่อใครอยากจะไปฟาร์มวิสคนเดียวแล้วแบบไม่มีเพื่อนลงนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันคลิปนี้เดี๋ยวพี่อาจจะเร่งความเร็วหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้รอนะครับผม30นาทีเนี่ยก็คือเหนื่อยเลยนะครับเป็นคลิปที่พี่เนี่ยเล่นแล้วก็อัดเอาไว้นะครับผมแล้วก็นำมาภาคทีหลังนะครับโดยในช่วงเวฟแรกๆนะครับผมให้เราเนี่ยทำการรอเงินไปก่อนนะครับรอเงินไปก่อนจนกว่าจะวางเจ้าตัวของชูน่าหรือว่าพิงค์เดมอนวิสได้นะครับและให้กดออโต้สกิลของน้องไว้ด้วยนะครับความสามารถของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะปั๊มเงินนะครับผมกับศัตรูที่อยู่ในขอบเขตของเขานะครับก็คือเป็นการดูดวิญญาณเข้ามาและเอาเงินมาให้เรานั่นเองนะครับแถมในขณะที่ดูดวิญญาณนั้นตัวของเขาเนี่ยยังทำการสตันมอนสเตอร์ที่อยู่ในบริเวณรอบๆ 4-5 วินาทีด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าเห็นในคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยจะค่อยๆดูดนะฮะแบบดูดเงินมาเรื่อยๆนะครับและเมื่อวางตัวละครตัวนี้เสร็จเนี่ยให้วางตัวละครตัวดาเมจไว้ด้านหลังนะครับผมถ้าหากว่าวางไว้ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันเคลียร์มอนของน้องหมดนะครับน้องไม่ได้ดูดเงินนะครับผมน้องไม่มีตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้วางตัวดาเมจไว้ด้านหลังให้ไกลกว่าวงที่น้องอยู่นะครับให้น้องเนี่ยได้สามารถเก็บเงินได้เต็มๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการโซโล่เรดอันนี้นั้นนะครับผมก็สามารถนำไปใช้ควบคู่กับการเล่นหลายคนได้นะ
ครับขอแค่ให้รู้วิธีการทำแบบนี้นั่นแหละจะทำให้ทุกคนนั้นมีเงินนะครับผมแล้วก็เคลียร์กันได้สบายๆนั่นเองนะครับผมก็พยายามเพื่อนพูดกับเพื่อนๆเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าจะต้องทำแบบนี้นะครับถัดมานะครับพอถึงนาทีที่26นะครับผมเวฟถัดไปก็จะเริ่มออกแล้วนะครับพี่ก็จะใช้ตัวของแบ็คคิงนั่นแหละในการเป็นตัวกันเวฟนะครับผมในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าตรงไหนเนี่ยมันดูไม่ไหวนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าให้เอาเป็นตัวนัทสึนะครับผมมายืนข้างหลังไว้ก่อนจะดีกว่านะครับหรือว่าเป็นตัวแบ็คคิงเนี่ยไปเลยนะครับผมซึ่งตัวเสริมๆที่พี่แนะนำมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ไปทำแบบนี้แหละนะครับกันเอาไว้เผื่อมอนหลุดนะครับและนัทสึในช่วงแรกเนี่ยก็เอาไว้ประมาณขั้น3นะครับก็เคลียร์มอนได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยค่อยๆไปอัพตัวของพิงเดมอนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้องปั๊มเงินให้เราได้เร็วที่สุด นะครับผ่านไปเพียงแค่3เวฟเท่านั้นนะครับผมจะเห็นได้ว่าเงินคือค่อนข้างที่จะเยอะมากและเริ่มอัพตัวละครได้หลายตัวแล้วนะครับผมส่วนแบ็คคิงที่อยู่ด้านขวาตรงนี้เนี่ยเอาไว้แค่ขั้น3ขั้น4ก็พอนะครับให้มันกลายเป็นการโจมตีแบบฟูลเอลอีนะครับแล้วก็ปล่อยมันไว้เลยนะครับก็พยายามตั้งไว้ในจุดที่มันสามารถโจมตีได้ทั่วถึงและมีจุดที่มอนวนนะครับผมจะใช้ได้ค่อนข้างคุ้มค่าหน่อยนะครับผมและถ้าหากว่ามีด้วยแบบบอสลงบอสหลุดนะครับก็จะเห็นตัวนัทสือที่อยู่ด้านหลังแล้วนะครับว่าจะคอยเก็บตกงานให้นะครับผมเผื่อในกรณีแบคคิงเนี่ยมันตีไม่ทันนะครับผมถ้ารู้สึกว่าดาเมจไม่พอก็อัพนัทสือเพิ่มสักเวล2เวลก็ได้นะฮะให้มันเป็นสักขั้น3ก็คือเก่งแล้วนะครับตรงนี้ก็คือกันได้เรื่อยๆนะครับผมค่อยๆรอเงินนะครับผมรอเวฟไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าหากรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มไม่ไหวนะครับเราอาจจะต้องเริ่มเอามิลิมเนี่ยมาตั้งไว้ได้แล้วนะครับผมกันในเวฟที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะหลุดได้นะครับเพื่อที่จะให้มิลิมนั้นทำการแช่แข็งมอนสเตอร์นะครับช่วยตัวดาเมจนะครับผมหยุดมอนนิดหน่อยนะครับผมซึ่งมิลิมที่มีความเร็วในการโจมตีไม่ต่ำกว่า 6.1 เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเฟอร์เฟคฟีดนะครับผมกันมอนได้ดีมากนะครับและพอเวฟที่3มานะฮะจะสังเกตได้แล้วว่าพี่ก็จะเอาหมีตัวเดิมเลยนะครับไปกันที่ตรงนั้นแหละนะครับผมโดยอัพแค่ประมาณขั้น3ขั้น4นะครับถ้าหากว่ามอนมันหลุดนะครับดูเหมือนจะหลุดก็อาจจะตั้งนัทสื่อไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเอาไว้เก็บตกบอสนะครับแต่มันไม่หลุดฮะตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดวนที่ค่อนข้างดีนะครับสแปมเงินไปเรื่อยๆนะครับรออัพตัวของชูนะนะครับผมตอนเลเวลสุดท้ายนะฮะ 11,000 นะครับผมหลังจากอัพชูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการนั่งมองไปก่อนเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าจุดถัดไปเนี่ยประตูถัดไปจะเกิดตรงไหนเราจะต้องอัพตัวละครตัวไหนเพื่อทำดาเมจเพิ่มนะครับในกรณีที่จะเอาการบ้านนะครับผมเพราะว่าหมีตรงนี้เนี่ยขั้น3ขั้น4มันก็เริ่มอยู่กันไหวแล้วนะครับผมถ้าหากว่าตรงไหนมันดูเริ่มไม่ไหวนะครับอาจจะเอาตัวของนัทสึนะครับผมไปช่วยทำดาเมจเพิ่มอีกทีนึงนะครับตะกี้พี่ก็เห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมันดูแบบว่าอาจจะช้าไปหน่อยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้หลุดหรอกแต่ว่าก็เผื่อเอาไว้ก่อนนะครับผมเอาไปวางเอาไว้นะฮะและเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บเงินไปยาวๆนะครับผมแล้วก็ค่อยๆสังเกตมอนให้ดีนะครับว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดก็ไม่ต้องอัพเพิ่มนะครับถ้าหลุดก็ค่อยอัพเวลเพิ่มนะครับผมเป็นช่วงที่เราจะต้องดองเงินนะครับถัดมานะครับผมตอนนาทีที่18กว่าๆนะครับพี่เห็นว่าตรงเส้นสีเหลืองเนี่ยมันขึ้นมาระหว่างกลางสีเขียวกับสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มถึงเวลานะครับดาวเด่นที่จะเฉิดฉายแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของแบ็คคิงนั่นเองนะครับโดยแบ็คคิงตัวนี้เนี่ยจะทำการอัพพลังไปจนสุดเลยนะครับอัพขั้นไปจนสุดเลยเพื่อให้มันกลายเป็นฟูลเอลนะครับที่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันและมันจะเป็นตัวดาเมจหลักที่จะคอยคอนโทรลทั้ง3เส้นนี้ในตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดวงดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมที่แบบว่าตัวประตูเนี่ยมันเกิดมาใกล้ๆกันนะครับผมถ้าหากว่ามันเกิดไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะต้องเสียหมีไป1ตัวนะครับเพื่อที่จะไปกันเวฟอื่นแทนนะครับแต่แน่นอนว่าหมี1ตัวต่อ1ลายเนี่ยมันกันไหวอยู่แล้วนะครับแต่ที่ไม่แนะนำให้นัทสื่อเนี่ยเป็นตัวกันลาย1ลายเนี่ยเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยหรือบางเวฟเนี่ยมันจะมีการสุ่มให้มอนที่มีกันไฟนะครับผมออกมาด้วยเพราะฉะนั้นนัทสื่อเนี่ยจะตีไม่เข้าเลยนะครับพอนัทสื่อตีไม่เข้าเลยนะครับผมบอสตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะหลุดได้ก็เลยต้องแนะนำตัวอะไรก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่ตัวธาตุไฟหรือว่าตัวที่มีสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับผมเป็นช่วงจังหวะที่ค่อยๆกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เห็นได้เลยว่าแบคคิงเนี่ยคือชิลนะครับผมค่อยๆตีไปนะฮะปาดพายุไปทีละ3เลน3เลนนะครับผมแทบจะไม่หลุดเลยนะครับผมคือแบบกันสบายมากเลยนะฮะบอลก็แบบว่าเดินชิลๆนะครับผมไม่มีทางหลุดแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าการโซโล่เลนอันนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นประตูถัดไปอีกแล้วนะครับอันนี้ก็มาเกิดระหว่างสี
ออกเรียกสีใดเนี่ยสีฟ้าด้านซ้ายอ่ะมันไม่ใช่สีฟ้ามันดูแบบว่าสีม่วงม่วงออกเกือบม่วงม่วงนิดหน่อยนะครับกับเส้นสีเขียวนะครับพอมาเกิดตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฮะพี่คล่อมเส้นเลยนะครับผมวางตัวละครไว้ตรงจุดเส้นสีเขียวนะครับจะได้ไปคล่อมเส้นสีฟ้าด้านซ้ายด้วยแล้วก็จัดตรงสีเขียวให้ถึงด้วยนะครับผมโดยตัวแบคิงตรงนี้เนี่ยรับงานอีกแล้วนะครับผมอัพขึ้นมาให้เต็มเลยนะครับอัพขึ้นมาให้เต็มเลยนะครับให้มันสามารถครอบคลุมได้ทั้ง3เส้นนะครับแต่จริงก็อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้ามันคุมได้2เส้นก็คือโอเคแล้วนะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยก็คือผลพลอยได้เนาะเพื่อเดิมทีเนี่ยไอตัวแบคิงอีกตัวนึงที่อยู่ด้านขวาเนี่ยเขาก็เคลียร์สีเขียวอยู่แล้วนะครับเขาก็ช่วยเคลียร์อยู่แล้วแต่ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยดาเมจเสริมนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าคือสบายมากนะฮะส่วนตัวละครตัวอื่นเนี่ยก็ปล่อยมันไปนะครับช่างมันจะขายทิ้งหรือว่าจะไปวางจุดอื่นก็ได้หรือจะไม่ขายทิ้งจะปล่อยมันไว้แบบนั้นก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะจากการเล่นในครั้งนี้นะครับแล้วก็เราก็นั่งรอดูประตูถัดไปนะครับผมว่าจะเกิดตรงไหนอีกเพราะบอกเลยว่าถ้าหากไม่มีตัวละครตัวเงินมาใหม่นะครับผมไม่มีนางเอกอย่างชูนะเนี่ยไม่มีทางที่จะมีเงินได้ขนาดนี้ในเวฟที่10แน่นอนนะครับผมอัพเต็มแบบนี้คือทำไม่ได้แน่นอนนะครับไม่งั้นก็คือมอนหลุดกระจายนะฮะเพราะขนาดตัวอื่นก็อัพไว้ขั้น4ขั้น5นะครับผมนัทสื่อก็อัพขั้น3ขั้น4ขั้น5กันหลายตัวเลยนะฮะเราเอาเงินขนาดนี้ได้จากไหนถ้าไม่เอามาจากตัวละครตัวใหม่นะครับอย่างตัวละครพิงค์เดมอนวิสนั่นเองนะครับอันนี้ดวงดีอีกแล้วนะครับผมอ่ะสายสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวอะไรเนี่ยมาอยู่ข้างๆสีฟ้านะครับผมกลายเป็นว่าผมไม่ต้องวางตัวละครเพิ่มเลยครับผมก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะฮะใช้พี่หมีตัวเดิมนะครับผมเคลียร์นะครับเพราะว่าเขามาอยู่ในจุดที่พี่หมีเราคุมอยู่แล้วนะครับหรือว่าดวงดีมากๆนะครับผมแต่ถ้าดวงไม่ดีอย่างที่บอกนะครับอาจจะต้องขายหมีหนึ่งตัวเพื่อไปกันเลนอื่นนะฮะต้องขายหมีที่แบบว่ายังอัพไม่เต็มนะครับไปกันเลนอื่นไปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะใช้จำนวนหมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เก็บเงินไว้เหมือนเดิมนะครับยาวๆนะฮะเอาไว้ซัดในเลนถัดไปนะครับผมก็ปล่อยมันตีไปเลยนะครับเห็นไหมบอกแล้วนะครับผมแค่เราโซโล่เนี่ยเราก็ทำได้นะครับเราไม่ต้องมีออลไมตี้เราก็ทำได้นะครับต่อให้เราไม่มีซีเครตเราก็เล่นได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับใครมีซีเครตอย่างโกโจนะครับผมหรือว่าเป็นอีกริดนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละครไคจูหมายเลข8เองก็ตามนะครับตัวละครพวกนั้นเนี่ยก็เก่งมากจริงๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยพี่เห็นว่าเงินมันเริ่มเหลือแล้วนะครับก็เลยเอาตัวละครอย่างตัวของไอซ์ดราก้อนควีนนะครับหรือว่ามิดิมเนี่ยเอามาวางไว้สักตัวหนึ่งละกันนะครับตัวละครมิดิมเนี่ยที่มีการอีโวลูชันแล้วนะครับเลเวล67เนี่ยจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยอัพขึ้นมาขั้นสุดเนี่ยดาเมจ 20,000 กว่าเลยนะแล้วอย่างความสามารถของนางก็คือเอามาเพื่อหยุดมอนนะครับแต่ดาเมจเนี่ยมันสูงกว่าหมีอีกนะครับถึงแม้ว่าความเร็วในการโจมตีอาจจะไม่เท่าหมีนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ถ้าหากว่าใครทำได้มาเป็นแบบว่าพวกก็อตสปีดอะไรเงี้ยหรือว่าสวิตช์3เนี่ยก็คือเก็บไปเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้จำเป็นต้องมีความเร็วในการโจมตีเยอะมากเพื่อที่จะให้ใช้ในเรื่องของการโจมตีฟูลเอลีขั้นสุดท้ายได้ดีนั่นเองนะครับประตูถัดมานะครับรอบนี้เกิดฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมพี่ก็เลยต้องขายหมีไปก่อน1ตัวนะครับแล้วก็มาวางตรงฝั่งนี้เนาะแล้วก็วางมิดริมไว้1ตัวนะครับที่เป็นเลเวล1นะครับเพื่อที่จะคอยแช่แข็งมอนนะครับคู่นี้ก็คือแบบว่าคอมโบนรกแตกนะครับผมมอนไม่มีทางหลุดนะฮะมีอัพเต็ม1ตัวนะครับมิดริมขั้น1นะฮะจะสังเกตได้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมิดริมขั้น1นะครับไม่ได้อัพเพิ่มนะฮะอัพไว้ขั้น1จริงๆนะครับผมก็คือแบบว่ากันเวฟ13ก็คือยังสบายอ่ะสบายอ่ะเงินแบบว่าเหลือๆเลยฮะเงิน 30,000 40,000 ละเห็นปะแป๊บเดียวเองขึ้นมา 50,000 อีกละโอ้โหบอกเลยว่าร่ํารวยเงินทองนะฮะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบว่าเงินมันเริ่มเหลือแล้วผมก็เลยกำลังนั่งมองอยู่จะเอาตัวละครตรงไหนวางเพิ่มดีหรือว่าจะอัพมิริมตรงไหนว่าแบบว่าอัพเพิ่มดีอ่ะผมก็เลยย้ายมิริมตัวที่อยู่ตอนที่แรกนะครับผมที่ยิงคู่นัดสื่อนะฮะเอาไปช่วยคุมมาเลนสีส้มนะฮะแล้วก็เลนสีเหลืองแล้วก็เลนสีเขียวที่จะช่วยฟรีดมอนเพิ่มนะครับผมเพราะว่าฝั่งเนี้ยคุม3สายนะครับฝั่งนู้นก็คือคุม3สายด้วยนะครับเอาไว้ช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็คอยแช่แข็งมอนสเตอร์เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือชิลแล้วนะฮะมี3ตัวอัพเต็มนะครับมิริม3ตัวอัพเต็มนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะมีตัวของการอัพนักสื่อตรงนั้นเพิ่มไปอีกตัวนึงครับด้านขวาสุดนะครับผมตรงนี้พี่จะอัพเต็มไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคีเนี่ยเจ้าหมีตัวที่อยู่ตรงด้านขวาเนี่ยมันอาจจะตีไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยจะอัพนักสื่อเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับและสุดท้ายนะครับประตูตรงนี้เป็นประตูสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งเป็นประตูที่มาอยู่กับหมีอีกตัวนึงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ต้องโยกหมีตัวอื่นเพิ่มนะครับพี่ก็เลยทำการโยกตัวละครมิดิมตัวนี้แหละนะครับผมขยับลงมาด้านหลังนิดหน่อยเพื่อให้มันตีพวกเส้นสีเขียวด้วยแล้วก็ตีเส้นสีเหลืองด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันคุมเส้นสีเขียวเส้นเดียวนะครับผม
แล้วก็เงินที่ได้จากตรงนี้นะครับเป็นเวฟสุดท้ายเนี่ยพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะอัพมิลิมตัวนี้นั่นแหละนะครับผมให้มันขึ้นเป็นขั้นสุดไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเคลียร์มอนหนีด้วยนะครับผมจะได้เคลียร์มอนไวๆนะครับแล้วก็ช่วยแช่แข็งมอนไปด้วยในตัวนะครับผมซึ่งพอมันเป็นฟูลเอลอีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากนะฮะอัพมิลิมตัวที่3เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเวฟ15แล้วที่เหลือก็คือรอเคลียร์มอนจนจบแถมเงินเราก็เหลือเยอะด้วยนะฮะผมดูดิ 20,000 30,000 แล้วมีเงินเด้งขึ้นมา 40,000 นะคือแบบว่าเด้งขึ้นแบบเด้งรัวๆนะครับผมเงินแบบเยอะมากนะครับผมต่อให้อยู่คนเดียวก็ชิลๆนะครับอันนี้ขายหมีมาอีกตัวนึงเอาไว้กันเพิ่มนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ต้องขายก็แล้วก็ตามนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอามาช่วยตีเพิ่มเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าต่อให้เวลาหมดเนี่ยมันไม่ได้แพ้นะครับแค่เวลาหมดก็คือมอนเนี่ยมันจะไม่ออกมาแล้วนะครับมันจะออกมาแค่ช่วงแบบว่าเวลาหมดแล้วก็เขาแบบคอยให้เราเคลียร์มอนให้เสร็จอะแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการโซโล่เลทนะครับโดยการใช้ตัวละครแบบว่าตัวแบก3ตัวนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมพิงค์เดมอนวิสนะฮะไอซ์ดราก้อนควีนแล้วก็ตัวของแบคิงนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับรอให้พวกนี้เคลียร์มอนให้จบนะครับผมไม่อยากจะตัดออกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยพี่แบบไปแพ้เวฟสุดท้ายหรือเปล่าว่าตัดออกหรือเปล่าเนี่ยบอกแล้วไม่ได้แพ้นะฮะผมเกียร์สบายสบายอยู่แล้วดูกันเลยนะครับผมอ่ะนี่มอนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับค่อยๆเคลียร์ไปนะฮะค่อยๆตีไปค่อยๆเคลียร์ไปนะครับผมด้านขวาก็คือเหลืออีกเลนเดียวนะครับผมส่วนด้านซ้ายก็คืออ่าโอเคนะครับหมดไปอีกเลนนึงนะฮะตรงนี้ก็หมดนะครับผมเหลือด้านขวาอีกอันนึงนะฮะโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอันจบนะครับใช้เวลาไป32นาทีกว่าๆนะครับเงินได้น้อยหน่อยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนนะครับผมสลับ3ตัวละครสุดแบกนะครับผมในการลงเรทใหม่ในรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวแบคิงนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของไอซ์ดราก้อนควีนนะครับผมรวมถึงตัวที่แบกที่สุดภายในเกมนี้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของพิงค์เดมอนเมจเองนะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าเราไม่มีพิงค์เดมอนเมจเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยเราไม่มีทางที่จะมีเงินอัพเจ้าหมีเนี่ยเต็ม3ตัวนะครับผมหรือว่าจะอัพเจ้าตัวของมิลิมเนี่ยเต็ม3ตัวได้ง่ายๆขนาดนั้นแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าถ้าเอาตัวละครอย่างปั๊มตังเป็นเวฟอะไรเงี้ยอย่างตัวของพิงค์ร็อกสตาร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของบูม่าเนี่ยไม่มีทางนะครับผมที่จะทำได้ดีเท่าตัวเงินใหม่อย่างพิงค์เดมอนเมจแน่นอนนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอพูดไว้อย่างละกันนะครับถ้าหากว่าน้องๆมีตัวละครระดับซีเครตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของโกโจ้นะครับหรือว่าไกจูหมายเลข8เองเนี่ยบอกเลยว่าสองตัวนั้นเนี่ยเขาเก่งมากด้วยเช่นกันนะครับผมสามารถเอามาเล่นในเรทนี้ได้เลยนะครับสบายนะครับต่อให้ไม่มีออลไมตี้เนี่ยก็คือรับจบอย่างแน่นอนนะครับทีมแบบบ้านๆนะฮะสกิลของแบบบ้านๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์นะฮะคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ไว้ด้วยละกันนะครับผมนะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน